การทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยนี่คือมินิมัมต่ำสุดที่ต้องคิดถึงนะฮะที่ต้องคิดถึงที่เหลือไม่มีเพิ่มไว้กว่าน,นี้อีกนะครับถ้าเราคิดพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีการเตรียมพร้อมที่ดีเข้าไปสู่สนามจริงเราจะไม่ค่อยตกใจมากลวเพราะว่าพอเราคิดมาแล้วว่ามันจะเจออะไรบ้าง ถ้าไปไม่ได้แบบนี้แผน2เป็นยังไงเนี่ยนะครับเวลาเข้าสู่สนามจริงเราจะไม่ตื่นตระหนกตกใจมากเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องไม่คาดฝันเราจะจัดการได้นะครับ Mission the Moon Mission Continue with to your the มุ่งสู่ความสำเร็จของปีนี้ไปกับ Life by Design คอร์สที่จะพาคุณไปพิชิตเป้าหมายและวางแผนชีวิตที่สมดุลไปกับผมระวิทยานอุสาหะพิเศษเพียง1,200บาทเฉพาะวันที่16-31ถึง31มกราคมนี้แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยานอุสาหะครับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงข้อคิดในการทำแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ของ Product ที่เป็นเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรทำนองน,นี้นะครับเหตุผล <Head phone S 2> ที่มาเล่าวันนี้ก็เพราะว่าผมเองก็เตรียมที่จะทำแบรนด์ใหม่อยู่เหมือนกันนะฮะพูดถึงเหตุผลก่อนสำหรับคนที่มีแบรนด์เดิมอยู่แล้วนะฮะอย่างเราก็มีหลายแบรนด์อยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงต้องทำแบรนด์ใหม่อีกนะครับหลักๆมันก็คือว่ากลุ่มลูกค้าหรือภาพที่เราอยากจะนำเสนอ,อไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงต่อจากแบรนด์เก่าไปได้ละ นะครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพในสเกลที่ใหญ่มากๆระดับโลกเนี่ยนะครับเราคงจำกรณีของ Lexus กับ Toyota ได้ถ้าใครไม่คุณเดี๋ยวรีบเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะครับก็คือสมัยก่อน Toyota ก็โโทำรถรล,ลยขายของเข้าไปใช่ไหมฮะก็เป็นรถที่ดีคนก็ไว้วางใจในคุณภาพแต่ตลาดที่เป็นตลาด Luxury เนี่ยนะฮะเขา เขาเขาก็พยายามนะเขาก็มีรุ่นแพงๆหรือเขามาแต่ว่าภาพเนี่ยมันไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจทํา l ็กซ s ออกมาตอนนั้นคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะคนมันจะซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเล็กซก็ใช้เวลา หลายสิบปีนะในการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพสูงจริงๆนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยเล็กซัสในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับการยอมรับสูงมากเป็นแบรนด์ที่ถ้าเข้าไปสํารวจความเชื่อใจหรือความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ติดอันดับต้นๆหลายปีได้เบอร์หนึ่งด้วยซ้ำน,นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังดีอยู่นะฮะแต่คู่แข่งก็เริ่มเข้ามาละนะครับแบรนด์อื่นก็พยายามทําแบบนี้นะฮะนิสสันก็มีอินฟินิตี้นะครับฮอนด้าเขามีอ c ครูราแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเขารู้แหละว เวลาจะเปลี่ยนเยอะๆกลุ่มลูกค้าก็เปลี่ยนอิมเมจก็เปลี่ยนราคาก็เปลี่ยนสินค้าเองก็อาจจะเปลี่ยนไปเยอะด้วยเนี่ยนะฮะการจะไปดึงแบรนด์เดิมให้มันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยากเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะลักชัวรี่อยู่แล้วสมมตินี่นะฮะแล้วอยากจะทําแบรนด์ที่มันแม s ขึ้น ก็คล้ายๆกันอีกน,นะครับพอจะดึงบางอย่างออกมาจากแบรนด์ลักชัวรี่ก็ได้แต่ถ้าดึงเยอะเกินไปนะฮะมันก็จะไปกระทบกับแบรนด์แม่ได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนสาเหตุหลักๆของคนที่มีแบรนด์อยู่แล้ว,ลวจะทําแบรนด์ใหม่มักจะเป็นแบบนี้แต่วันนี้ผมจะพูดถึงคนที่กําลังจะเริ่มทําแบรนด์เลยด้วยว่าควรจะคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแข้อด้วยกันนะครับแข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยนะฮะ คือการทําเรื่อง market research แล้วก็ดูเรื่องกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหรือว่า target audience ยกตัวยอย่างเคสกรณีที่ดังระดับโลกคือ Glossier นะครับ Glossier เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ประสบค,ความสำเร็จมากๆนะฮะสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาพยายามเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เล่น Instagram เล่น Social Media เนี่ยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้านั้น กับการใช้โซเชียลมีเดียการซื้อของการถ่ายรูปของสวยๆพวกนี้มันเป็นยังไงเขาเอาพวกนี้มาเป็นมาเป็นคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นนะครับเวลาทำมาเก็ตเรซ e ชกับทาร์เก็ตออเดีย a ์เนี่ยผมอยากจะพอย n t อยู่3เรื่องนะที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่1เนี่ยผมคิดว่ายุคนี้นะฮะสำคัญมากคุณต้องหาใ i c h e หนุมได้เจอคุณจะขายใครนะฮะคุณจะขายใครแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นแบรนด์ใหม่เนี่ยคุณจะนําเสนออะไรที่มันเป็น n i ชของคุณเองผมยกตัวอยา่างเช่น วี g ก n นค s สเมติกได้ไหมนะครับ,หร,รห,รบ teen, หรือเครื่องสำอางสำหรับเด็กพรีทีนหรือเครื่องสำอางสำหรับอาจจะไม่ใช่เครื่องสำอางเป็น product ที่เกี่ยวข้องกับครีมเคลิมอะไรของที่ใช้ในสุนนะัขกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอเราเลือกได้ละว,ว่าฉันอยากจะมาเวนี้นะฮะานตอบมาเราก็ต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเขามีเพอร์โซนาอย่างไงเขาใส่ใจเรื่องอะไรนะครับ เส้นทางการเจอร์นี่ของเขาคือว่าเวลาเขาจะซื้อของหรือเขาจะสัมผัสกับแบรนด์เขาจะเจอเรารู้จักเราเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับถ้าในกรณีของสมมติว่ามันจะมีมันจะมีมันเยอะมากอันนี้มันดีเทลนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พอยเอาก็คือว่าเราต้องทํากันบ้านตรงนี้เยอะจริงเพราะบางทีคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าของเราบางทีไม่ใช่ในะครับเราก็จะถ้าเกิดว่าตรงนี้ผิดเนี่ยมันจะเซตที่เหลือผิดไปหมดเช่น ภาพของแบรนด์ก็จะผิดโฆษณาก็จะผิดพรีเซนเตอร์ก็จะผิดอะไรก็ผิดไปหมดเลยเพราะว่ามันมันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ถูกกับกลุ่มลูกค้าที่เราอยากได้นะครับอีกการหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ใช้ได้กับสินค้าทุกประเภทก็คือว่าอันนี้ตกมาตาก,กันเยอะคนที่ใช้เป็นคนซื้อหรือเปล่านี่นี้นนสาคัญมากนะครับบางทีเนี่ยเราซื้อของยผมยกตัวอ,อย่างนยถ้าเป็นในหมวดพวกเอ่อบอดี้แคร์นะครับบางที คนที่ซื้อสบู่แชมพูโฟมล้างหน้าสำหรับผู้ชายเข้าบ้านเนี่ยคือคือแฟนอันนี้เป็นกรณีชัดเจนเลยของคนที่ซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะนี่การทำการตลาดเนี่ยมันก็ต้องโฟกัสไปที่การทำการตลาดกับคนซื้อนะครับเคสที่ดังมากก็คือโอสป p i c ์นั่นเองลองไปหาอ่านดูได้อันต่อมาคือการวิเคราะห์คู่แข่งนะฮะวิเคราะห์คู่แข่งเนี่ยเราก็ไปดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรมาแล้วทำไมเขาถึง success นะครับแฟนตี้บิวตี้เป็นตัวอย่างที่ดี f ฟนตี้บิวตี้เนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาทำอะไรหลายอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาไปถามคนว่าคุณนึกถึง f ฟนตี้บิวตี้คุณนึกถึงอะไรคนจะนึกถึงแบบว่าโอ้ยที่นี่มีรองพื้นแบบ50เฉดอะไรเงี้ยนะคือเขามีเยอะจริงๆนะฮะอาจจะเกิน50าสิบไดบางตอนนี้คือเขาออกตลอดเนี่ยเราก็เราก็ต้องถามตัวเองว่าคือไม่ได้จะให้ไปทําเรียนแบบเขาแต่เราต้องถามตัวเองว่าการที่เขามีรองพื้นหรือสีเยอะขนาดนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า นี่คือหมวดแรก market research and target audience หมวดที่สองคือหมวด product development นะฮะอันนี้คือการพัฒนาสินค้าซึ่งเป็นอีกบทที่สำคัญมากเช่นกันผมพูดตลอดและจะพูดอีกว่าสินค้าเนี่ยคุณจะ Market Research มาดีแค่ไหนคุณจะทำการตลาดเก่งแค่ไหนคุณจะมียอดเซลล์เก่งแค่ไหนก็ตามถ้า Product ไม่ดีในที่สุดมันจะเจ๊ง เพราะฉะนั้น product development เป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆเป็นหัวใจเลยแล้วกันเป็นต้นตอเลยนะฮะของการทำให้แบรนด์นั้นประสบความสำเร็จหรือเปล่ายกตัว mm hmm. อย่าง product development เนี่ยมันก็ต้องมีธีมด้วยนะ mm hmm. เช่น ordinary นะฮะ the ordinary ทุกคนรู้จักดีนะครับผมชอบมากเลยแบรนด์นี้นะ the ordinary เนี่ยนะฮะเขาก็โด่งดังขึ้นมาจากการที่หนึ่งคือทุกอย่างทำมีวิทยาศาสตร์รองรับ 2องโฟกัสไปที่อินกริเดียนเลยคือจะพูดเรื่องนี้ก็ใส่มันไปเลยนะฮะแล้วก็โชว์แบบโชว์ความเก่งของอินกริเดียนนำนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือราคาเนี่ยมันไม่ได้แบบบ้าบอแบบซื้อไม่ไหวเดียวเรี่ราคาดีมากด้วยซ้ำจริงๆแล้วนะฮะเ,เรื่องของการทำฟอร์มูลเลชชันอันนี้ก็ต้องคิดคุณจะทำอินเฮ้าส์ทำเองนะฮะหรือว่าคุณจะทำกับ OEM นะฮะ แล้วจะแบ่งความรับผิดชอบเรื่องสูตรกันยังไงเรื่องต่อมาคือเรื่องของ testing นะครับการทดสอบต่างๆการทดสอบเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายหมวดหมู่นะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ละค่ายเครื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ันก็หมวดหนึ่งนะฮะเรื่องของประสิทธิภาพใช้เสร็จแล้วมันจุดจุดๆภายในกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องเทสทั้งหมดหรือแม้แ้่กระทั่ง SPF ของของที่มีกันแดดก็ต้องเทสเช่นกัน packaging เนี่ยครับแพคเกจจิ้งนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญแพคเกจจิ้งเนี่ยไม่ได้พูดถึงความสวยงามอย่างเดียวนะครับแต่แพคเกจจิ้งเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าสินค้าของเราสูตรแบบนี้เหมาะกับแพคเกจจิ้งแบบไหนนะครับมผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราทำเซรั่มนะฮะความหนืดของเซรั่มเนี่ยจะเป็นตัวส่งความหนืดและความสเตเบิลของสูตรนะฮะเรามีสารอะไรที่มันแบบโดนความร้อนปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเยอะไหมอะไรงเงี้ยนะพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่า เราต้องเลือกแพ็กเกจิ้งแบบไหนอันแรกข้นที่หนึ่งนะครับอันที่สองพฤติกรรมของลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับขวดใหญ่ไปสมมุติว่าเราต้องรู้ว่าเขาจะใช้ที่บ้านหรือว่าจะพกติดตัวอันนี้เป็น,เป,นเป็นอันใหญ่นะใช้ตอนไหนนะครับขวดใหญ่ไปดีไหมเขาจะสามารถเอาของเราไปแช่ตู้เย็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือมันมีแฟกเตอร์พวกนี้ที่ต้องพิจารณาเยอะมากนะครับความสวยงามก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความสวยงามฟังชันเปิดดีไหมนะฮะเปิดแล้วแบบ มันกระจกมันมองมุมพอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครแต่ต้องทำทั้งสิ้นนะครับรวมถึงต่อด้วยอยีกนิดนึงก็คือยุคนี้แพคเกจจิ้งเนี่ยต้องเริ่มคิดถึงเรื่อง sustainability ด้วยนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของ branding กับ position อันนี้ก็จะเป็นเรื่อง Brand แบรนด์ละเรื่อง branding เนี่ยนะครับเราไปดูตัวอย่างเช่น Kylie Cosmetics Kylie c o s m e t i c เนี่ยก็แน่นอนฮะก็ใช้ความดัง Kylie Jenner เพื่อที่จะ สร้าง Position ของเขาขึ้นมานะครับก็ทำได้สำเร็จดีมากทีเดียวนะฮะมีความเป็นแฟชั่นมีความเก๋มีความป๊อปเนะเรื่องของแบรนดิ้งเนี่ยนะครับเรื่องของสตอรี่ผมว่าสำคัญ s นะ r y ฮะสตอรี่เนี่ยคือคุณคุณมี Story อะไรที่ที่คนนึกถึงปุ๊บแล้วล่อ๋อโอเคโอเคเราเข้าใจสตอรี่ของแบรนด์นี้เช่น l u t g h นะครับลัชเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากนะเขาเน้นเรื่อง Handmade นะครับเรื่องลดการใช้แพคเกจจิ้งนะครับเรื่องที่มา นขีของ what too deep life, ของวัตถุดิบของอะไพวกเขานี่ต้องเป็นอซอสมาจากที่ที่แบบเรียกว่ามีจริยธรรมนะฮะมันมันคือ ethically sourced ingredient นะฮะแล้วก็เรื่องต่างๆอื่นๆนะครับเช่นเรื่องแบรนด์เนมเรื่องโลโก้เรื่องอะไพวกนี้เนี่ยนะครับก็ต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกับภาพที่เราต้องการจะเป็นแล้วอย่าลืมประเด็นนี้สำคัญมาก เรื่องมุมของกฎหมายนะครับอย่าลืมจดทะเบียนเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นโลโก้แบ,บรนด์เันตี้ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะ expand ไปต่างประเทศคิดไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะฮะเพราะมันจะมีกรณีบางกรณีที่บางประเทศเนี่ยไม่มีคนหัวหมอฮะมันไปจดแบ,บรนด์คุณก่อนนะฮะแล้วกลายเป็นว่าคุณเป็นของปลอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คเคยเห็นเคสกันมาแล้วอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ compliance นะฮะ compliance ค,คือ เดี๋ยวนี้นะครับความเข้มข้นของอกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยิ่งถ้าคุณจะไปขายในประเทศที่เขามีกฎระเบียบไม่เหมือนกับบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ต้องคิดเยอะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆเรื่องของ compliance เรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยมันพูดไปถึงเรื่องว่าคุณ cruelty free หรือเปล่าคุณ organic หรือเปล่าคุณ vegan อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นอีกอันนึงที่ที่ต้องให้ความใส่ใจเหมือนกันนะครับ ข้อต่อมาคือ marketing กับ sales strategy นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของกลยุทธล์ละนะครับ mm hmm. เช่น NAS NAS เนี่ยใช้ partnership กับ influencer นะครับเก่งมากเนะเก่งคือถ้าใครอยู่ในแวดวงนี้ก็จะรู้นะว่า NAS mm hmm. นี่เขาทำดีมากจริงนะฮะ <c oughs> โดยเฉพาะน ทำร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ๆ,ญๆเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาทำดีมากนะครับทีนี้นก็มาดูครับว่าเราในแง่มุมของการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมอาจจะคัฟเวอร์ไม่หมดนะครับเพราะมีเยอะมากอันที่หนึ่งก็คือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราอยากจะเลือกใช้อะไรบ้างแต่ข้อสำคัญมากคือออนไลน์เพรสเซนส์ของเราเนี่ยต้องเข้มแข็งมากโซเชียลมีเดียต่างๆทิกตอกเออไลน์เอ่ยๆๆเนี่ยนะครับต้องเข้มแข็งคือคุณต้องอยู่ตลอดอ่ะเนี่ยลูกค้าต้องเห็นตลอดอันที่สองก อ่ามอ um, ินฟลูเอนเซอร์ collaboration นะครับทุกวันนี้เราใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการทำงานเยอะมากๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ก็ต้องสำคัญเรามี relationship กับเขาดีไหมเราอะไรเขาดีไหมนะครับเราก็คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องมีคนที่ดูว่าคอนเทนต์ที่ออกไปมันเป็นไปนในทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ e-commerce platform นะฮะ e-commerce platform เนี่ยนะครับต้องเน้นเรื่อง user friendly นะฮะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของเราเอง เลยค้นจะไปอยู่กับมาร์เก็ตเพลสต่างๆ Retail Partnership นะครับอันนี้ก็คือออฟไลน์ต่างๆนะครับซึ่งร้านของของเครื่องสำอางเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่ามีใครบ้าง,างนะครับก็ลองดูว่าเราทำอะไรเขาได้บ้างบางที่เขาก็อาจจะอนุญาตให้เราทำกิจกรรมทำนู่นทำนี้ร่วมกันเป็นต้นนะครับ PR และมีเดียนะครับก็รักษา relationship กับคน2อกลุ่มเป็นสำคัญมนาะก Influencer นี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับกับสื่ออันนี้ก็สาคัญเช่นกันนะครับ จริงๆแล้วว่ามันมันจะมีพาร์ทที่เป็นสื่อของคู่ค้าด้วยนะอ,อนะครับพวกนี้ก,ก็ก็สามารถคุยได้เช่นกันข้อที่6คือเรื่องของ Financial planning อันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากจากธุรกิจอื่นมากมายนะค,ะนะครับ Financial planning เนี่ยอันดับแรกเลยถ้าเกิดเริ่มทำเนาะก็ต้องมาดูว่า เราจะใช้แผนยังไงส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะต้องเริ่มจากเงินตัวเองหรือว่าเงินที่จากคนรู้จักก่อนเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นมันก็จะไม่ค่อยมีใครให้เงินหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะครับครานี้การหาเงินมาเพิ่มเนี่ยมันไม่ยากนะฮะเสร็จแล้วนี่ก็ต้องกำหนดบัตเจตให้ชัดเจนว่าคุณจะใช้เงินในเรื่องอะไรเท่าไหร่บ้างเรื่องผลิตเท่าไหร่มาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่โอเปอรติ้งคอสเท่าไหร่นะครับแล้วก็มองไปอนาคตถ้าจะขยายทุกการขยายต้องใช้เงิน เพราะฉะนั้นเงินมาจากไหนก็ต้องมาดูนะครับคุยกับแบงค์ไว้คุยอะไรไว้หรือว่าเราจะเล่นวิธี crowdfunding อะไรอย่างเงี้ยเวนเจอร์แคปิโตลก็ว่ากันไปนะครับการล n c ชในช่วงแรกๆก็สำคัญนะฮะอย่างเช่น Fenty Beauty เนี่ยนะครับตอนล a u ชเนี่ยเขาก็เน้นเลยฮะว่าเขามีเฉดเยอะมากๆเยอะแบบเยอะแบบฟรีมีเดียเพียบอะตอนนั้นใน้าใครจำได้นะโอ้โหคนแบบชื่นชมมากๆนะครับ แล้วก็ลอนชต่างๆมันก็จะมีเรื่องลอนชอีเวนต์การเก็บฟีดแบ็กช่วงนี้เป็นการเปิดตัวเก็บฟีดแบ็กเปิดตัวเก็บฟีดแบ็กเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับและพาร์ทที่ยากที่สุดนะครับแบรนด์ Brand สร้างให้ดังเนี่ยในยุคนี้ก็ไม่ได้บอกว่าง่ายแต่ก,ก,ก็ก็ทำได้แต่สิ่งที่ยากกว่าการสร้างให้ดังคือทํำยังไงคุณจะอยู่ไปได้นานๆสแตนแล้วก็โตได้ด้วยนะครับเรื่องนี้จะเกี่ยวกับ Customer เ n g น g e เก n เเยอะนะค,คุณมี ที่ที่ลูกค้าสามารถมาคุยกับเราได้ไหมเก็บฟีดแบ็กได้ไหมม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับพวกนี้แล้วเราเอาฟีดแบ็กเหล่านั้นเนี่ยมาทําอะไรบ้างนะฮะเราก็ต้องมาทํา p r o d u c ์ใหม่ๆเราก็ต้องมาทําสูตรใหม่ๆนะครับแล้วเราจะทํายังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อของเราซ้ําอีกนะฮะพวกเนี้ยดูยแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องคิดถึงทั้งสิ้นวันนี้ผมมาแต่หัวข้อนะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะแต่ผมอยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่า การทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยนี่คือมินิมัมต่ำสุดที่ต้องคิดถึงนะฮะที่ต้องคิดถึงที่เหลือไม่มีเพิ่มเลกว่าน,นี้อีกนะครับถ้าเราคิดพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีการเตรียมพร้อมที่ดีเข้าไปสู่สนามจริงเราจะไม่ค่อยตกใจมากลวเพราะว่าเราคิดมาแล้วนะครับว่าเออไม่เมื่อกี้ผมลือมอีกเรื่องหนึ่ง Financial Projection สำคัญมากเช่นกันนะครับพอเราคิดมาแล้วว่ามันจะเจออะไรบ้าง ถ้าไปไม่ได้แบบนี้แผน2เป็นยังไงเนี่ยนะครับเวลาเข้าสู่สนามจริงเราจะไม่ตื่นตระหนกตกใจมากเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องไม่คาดฝันเราจะจัดการได้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับและแน่นอนฮนะโพสต์ี้เรื่องพูดเรื่องเครื่องสำอางขอแจกของของสีจันทร์กับศาสตร,ร,ร์สีหน่อยละกันเดี๋ยวเราจัดเป็นไม่อยากจะเรียกกล่กองสุม่มฟังดูอลังการไปเป,เป็นเล็กๆนะครับแต่เ,เราผสมของให้เนาะจากทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับแล้วส่งไปให้กับ สิบ uh, ท่านนะครับที่เดี๋ยวแอดมินของเราเนี่ยนะครับท่านที่อยู่ในยู u ูบนะแอดมินของเราเนี่ยจะจะคัดเลือกสิบท่านรับประกาศใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับสำหรับสินค้าต่งตางๆพวกนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามเลือกที่มันที่มันแบบไม่ได้สเปซิฟิกเรื่องสีเรื่องอะไรมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราก็พรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรมาแล้วสู่กันฟังอีกรอติดตามกับ Mission to the Moon นะครับขอบคุณครับ สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านร,รายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon. Continue with your mission.